ที่310อยู่ๆก็ครับรับพลังออกมาแล้วก็มีพลังขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วก็เกิดการระเบิด M class ออกมาที่ M 1.05 ครับในตรงนี้ส่วนตรงนี้ที่ว่าใหม่3.98เนี่ยก็อีกตัวหนึ่งก็วันนี้ไปนะครับวันที่2-3ด้วยทั้งลมสุริยะจากลุงดำ2ตัวนี้และจากชีวิตตัวนี้ก็มากระทบโลกอย่างแน่นอนอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับกระทบใหญ่แน่นอนเรียกมาอีกหนึ่งครั้งนะตรงนี้ถึงดำก็พลังงานหมดแล้วแล้วก็มีจุดดับระเบิดด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็แบบเดิมๆครับโลทิศนะครับมีผมเนี่ยหลุมยุบนะครับจริงไม่เป็นหลุมพลังงานต่อไปแต่ให้ท่านเข้าใจง่ายๆพอระเบิด M class ปั๊บก็มีตัวใหม่ใช่ไหมมันค่อนข้างจะคอนทราสต์กันมากพอสมควรเราดูในหนึ่งวันข้อมูลหนึ่งวันนี้ก็ไม่ละเอียดพอนะครับจะเห็นว่าเนี่ยยุบ3ครั้งนะครับ3ครั้งจริงๆแล้ววันที่30เนี่ยยังไม่ครบ24ชั่วโมงดีนะครับแต่ก็เกิดมันยุบ3ครั้งแล้วบนดวงอาทิตย์ซึ่งมันไม่ปกตินะครับไม่ปกติงั้นพรุ่งนี้นะครับก็มีพายุสนามแม่เหล็กจากเทอร์เซล่ามาแล้วก็วันที่2-3ก็เจอลมทุริยะพายุทุริยะนะครับจากดวงอาทิตย์นะครับณตอนนี้พลังงานที่เข้าโลกเนี่ยที่บอกครับด้านหลังเหมือนเดิมนะครับอย่างแรงเหมือนเดิมด้านหน้าก็เหมือนเดิมลมทุริยะวันนี้แรงนะครับสนามแม่เหล็กปั่นป่วนเยอะมีด้านหน้าด้านหลังถูกหมดเลยพ่นในขั้วใต้รุนแรงครับมาเห็นสีท่านดูสีท่านพอรู้ว่ารุนแรงโดยเฉพาะประเทศไทยด้วยเห็นไหมสีน้ำตาลเข้มเกิดบริเวณที่อินเดียนะครับที่เบงกอลเนี่ยสีน้ำตาลเข้มเกิดบริเวณนี้ที่อินเดียตรงนี้ก่อนแล้วขยับมาตรงนี้เหมือนกันนั้นความรุนแรงก็ขึ้นเยอะลมสุริยะครับ600-700อย่างที่บอกครับแต่ด้านหน้าดูเส้นนี้ยังกับไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ข้างหลังลูกศรตรงนี้เห็นไหมครับย้อนแย้งมาด้านหน้าตลอดเส้น IMF สีน้ำเงินนะฮะใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาการแย่ไปเรื่อยๆอ่างทองฝนไม่ตกนะครับเมืองทิศะเมื่อวานกรุงนครฝนกำลังตกฝนน้อยแต่น้ำเยอะมาราชกรุงนครนะครับการแบ่งตัวการแยกตัวก็ชัดเจนนะครับคอสติกเลมาเยอะนะครับมาเยอะฝรั่งบอกว่าก็มาปกติไม่เยอะนี่ไม่ใช่ครับประเด็นคือว่ามันดูมันน้อยๆเนี่ยแต่ชั้นบรรยากาศโลกหดตัวลงมาทำให้มันเข้าโลกเรามากกว่าปกติกราฟพวกนี้นะครับเป็นกราฟเชิงเดียวเป็นกราฟเรียกว่าไงเป็นมิติเดียวนั้นของจริงก็อย่างนั้นนะครับชุมนุมตัวนั้นนะครับหรือหัวใจโลกก็เหมือนกันนะครับอย่างนี้ทุ่นไม่มีกระพริบนะครับไม่มีเตือนในเรื่องซิ่มวันนี้ไหวก็ไม่เท่าไหร่นะครับตรงพม่าที่บอกพม่ามีเนี่ยลึกที่165กิโลเมตรก็คือชัดๆที่ผมรู้ว่าทางด้านแผ่นอินเดียเนี่ยดันนี้นะครับส่วนแผ่นอินเดียด้านล่างก็ดันถึงมัทรานั้นดันสองด้านท่านต้องดูที่ผมโพสต์เป็นรายชั่วโมงที่ส่งเป็นภาพเป็นช็อตต้องจำนะครับจำต่อเนื่องเลยนะครับ
ฝนจะมาอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับก่อนเข้าก่อไฮลามก็ยังเยอะอยู่ก็เข้ามาประมาณทิศทางเดิมกรุงเทพมหานครนะภาคตะวันออกนะครับด่านช้างธนบุรีนะครับเมืองการฝนก็จะเยอะงั้นฝนอันนี้จากของอังกฤษนะครับงั้นฝนเยอะน้ำเยอะเห็นชัดว่าฝนที่น้ำเยอะแล้วก็ด้านล่างจากสุมาตรานะครับที่กระแสน้ำขึ้นมาผ่านหัวอาเจนะครับเข้ามาทางด้านภูเก็ตนะครับกระบี่ตรังและข้ามอ่าวไทยก็มีฝนเหมือนกันภาคตะวันออกผมก็ยังบอกว่าน้ำท่วมอยู่นะครับนี่คือภาพวันที่9ตุลาคมท่านเห็นว่ายังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องณวันนี้เวลานี้ถ้าเรากดตุ๊กตรงนี้ปั๊บดูดีเทลเนี่ยจะไปครึ่งอีสานตอนเหนือนะครับภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายฝนก็ยังไม่ตกนะครับแต่ต้องฟ้าครึ้มๆตลอดฝนก็ยังไม่ตกนะครับที่แม่จันที่บ้านผมเราเปิดให้เครื่องมันดันไปดูฮะปริมาณฝนที่ตกมาวันต่อที่หนึ่งจะมีภาคตะวันออกภาคเหนือดูมันเยอะแต่ข้างล่างเยอะกว่าแน่นอนท่านต้องดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ท่านก็ดูของท่านว่าเป็นยังไงบ้างด้วยนะครับคุณอนิชาอากาศเย็นนะครับอำเภอปายเที่ยงคืนกว่าฝนเทมาแรง20นาทีได้หยุดเหมือนที่เกิดที่บางที่ปฏิจจเดินนะครับอยู่ฝนเทมาแบบฝนไม่ช้างไม่ใหญ่มากเลยแล้วก็หยุดแดดแจ้เลยคุณชมนิดนะครับฝนกำลังตกใกล้เขื่อนป่าสักบุพรีฝนมาเรื่อยๆเห็นไหมวันนี้วันที่เข้าวันที่5ตุลาเนี่ยมีฝนมาเรื่อยๆน้ำในเขื่อนนะครับน้ำในเขื่อนในวันนี้นะครับแม่งัด85นะครับแม่กวงปฏิบ2ต้องระบายน้ำกินข้อมาปฏิบ4แล้วก็104วันนี้จะบอกว่าผมว่าแผ่นดินไหวใหญ่ๆเชียงใหม่เตรียมตัวนะครับเชียงใหม่ไหวใหญ่ๆเตรียมตัวกลัวเชียงใหม่เป็นแบบโจรนกนครทั้งเลยนะครับถือว่าทีหนึ่งตอนเราเช็คเนื้อลำปลา80ลำตะคอง90ตำนองคองเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเพิ่ม90นี่ก็มาตลอดลำน้ำชีมูลนะครับก็เห็นทีอยู่นั้นก็ต้องท่วมแน่นอนน้ำอูน75วนรัด91สินทร97บุราพร89หนู85กับเขื่อนกับเสียวเดินทับตะเหลา85 89คือที่ก็ดิน83ภาคตะวันออกแดงทุกตัวตอนนี้นะครับตั้งแต่บางพระ97หนองปลาไหล94สี่ยัด95ประแส89น้ำจินดา90เดี๋ยวนะครับคุณนันท์สวัสดีครับคุณรัตมีขอนแก่นฝนตกๆจุดๆนะครับคุณเตยชัดเจนที่พานลมหนาวมาแล้วนี่ตอนอยู่ที่ใช้งานนะครับที่ผมอยู่เนี่ยยังไม่เท่าไหร่แดดอยู่แต่ตอนที่ขึ้นไปที่ดอยแม่ตะลองนอกนะครับตรงข้ามสถานที่ฝนตกที่ลมหนาวมาแรงรู้เลยว่าหนาวนะครับต้องเตรียมตัวรับหน้าหนาวแล้วข้อมูลปี62นะครับรอยเลื่อนเชียงใหม่3อำเภอผมดูข้อมูลจากทั่วไปก่อนนะครับจากกองเฝ้าระวังไม่มีแผนที่ประกอบมีแต่ข่าวโพสต์ทูเดย์รอยเลื่อนเวียงแหง
ภาพเฉพาะเดี๋ยวขอดูทีนะครับตรงนี้น่าจะดีที่สุดขยายได้แค่นี้หน้าตรงนี้นะครับเราก็ดูครับว่ารอยเลื่อนแม่ทานะครับอยู่แนวนี้เราพบว่ามีรอยเลื่อนนะครับพาดผ่านแนวเชียงใหม่ถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของแม่น้ำปิงนะครับที่มากดทับพื้นที่บริเวณเขตของเมืองเชียงใหม่อีกทันทีแผ่นดินที่เชียงใหม่นะครับน่าจะมีการชุดตัวนะครับจากเหนือลงใต้ตามแนวมาของรอยเลื่อนน้ำกดดันลงมาด้านล่างตรงที่บริเวณนี้เนื่องจากว่าเราพบว่านะครับมีกำแพงประตูเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งอยู่ด้านที่เหนือเนี่ยได้มีการชุดตัวลงมาถูกไหมครับแล้วก็ให้เมื่อวานวันนี้ที่มีพระธาตุนะครับที่อยู่ที่ประตูช้างเผือกกำแพงช้างเผือกที่เหนือนะครับที่ถล่มลงมาแล้วต่อมาที่ประตูเชียงใหม่นะครับทางวัวลายเนี่ยก็มีพระธาตุถล่มลงมาเนี่ยคือมันวิ่งแนวเหนือใต้ทางผมถามเขาบอกว่าคือทิศทางค่อนข้างจะตรงแนวเดย์ๆนะครับก็ชี้ชัดว่าณตรงนี้แผ่นดินน่าจะมีการเคลื่อนตัวตรงนี้แล้วก็มีผลเยอะถามว่าทำไมคิดอย่างนั้นเพราะว่าต้องบอกว่านะครับแต่ก่อนนี้นะครับพื้นที่บริเวณที่อำเภอฝางนะครับที่เขตประการบริเวณเนี่ยบนล่างเนี่ยรอยเลื่อนแม่จันนะครับมีการกระตุ้นเตือนมาแล้วหรือว่ารอยเลื่อนแม่จันนะครับที่ไหวจริงๆเลยนะครับมีผลเยอะมากๆคืออยู่ในเขตเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอเชตการเชียงดาวนี่คือรอยเลื่อนแม่จันแต่อยู่ในเชียงใหม่ที่มีปฏิกิริยากับรอยเลื่อนแม่จันอยู่ประเทศลาวส่วนตัวเพลิงแม่จันตัวเชียงรายเองเนี่ยท่านรู้มันเงียบสงบเลยนะครับไอ้ที่เป็นอยู่ตรงกลางจะมีหัวเนี่ยเยอะมากที่เชียงใหม่เยอะบ่อยในลาวอีกนะครับบ่อยฝั่งนู้นอีกทั้งนั่งเชียงแสนก็สงบไปแล้วนะครับถามว่ารอยเลื่อนแม่จันเคยไหวใหญ่ไหมเคยไหวใหญ่มากๆครับที่เชียงแสนเกิดเป็นเวียงหนองล่มนะครับที่ว่ามีงูยักษ์ขึ้นมาแล้วก็ชาวเมืองจับงูกินไปพอจับงูกินปั๊บปรากฏว่าสุดท้ายแล้วดินไหวเมืองล่มไปก็เป็นการเตือนว่างูยักษ์หนีขึ้นมานั้นจากการกระเทือนทั้งเรื่องล่างณจุดนี้เชียงใหม่ก็มีการเคลื่อนมีการเลื่อนตัวตรงนี้ผมก็มองว่ายังอันตรายอยู่นะครับอันตรายอยู่มีปัญหาคุณสุธีขอบคุณมากครับโอนตังค์ช่วย500 บาทนะครับคุณวิทยาวันติดตะเกียบฝนตรงนี้ไม่ตกนะครับอุดรตกมา3 ชั่วโมงแล้วคุณปริชาติคุณสุวิมลตัก4ฝนตกนิดหน่อยก็หายไปเนี่ยอากาศมันผันผวนแปรปรวนอย่างรุนแรงมากๆเลยไม่ต้องอะไรมากครับตรงนี้พลังงานที่ดับไปนะครับอยู่ๆเกิดฟูฟ่องขึ้นมานะครับขึ้นมาเกิดระเบิดขึ้นมาเป็นเอ็นคลาสด้วยคือบอกว่ามันไม่ปกตินะครับทั้งที่พลังงานออกจากหลุมดำ2 ข้างด้วยทั้งที่ทำไปนะแต่ยังมีการมันฝ่อไป3 วันแล้วครับฝ่อก็ตัวกลุ่มลดลงทุกอย่างมันบดอยู่โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ระเบิดตุ้มออกมาเลยณตอนนี้ทุกอย่างมันไม่ปกติจริงๆเหมือนที่ว่าทิศทางที่เข้ามาใช่ไหมครับหนักเหนื่อยครับเหนื่อยอยากมีเวลานะครับนั่งคำนวณนั่งดูรายละเอียดอยากให้ห้องปฏิบัติการจะเร็วอยากมีเงินซื้ออุปกรณ์ซื้อจอทีวีทุกอย่างติดตั้งให้มันดีๆแต่ยังว่าครับไม่มีใครเก่งเกินกรรมเราคงทำมาได้แค่นี้นี่ตอนนี้ด้านล่างเห็นว่าลมถึงยากมาเยอะมหาศาลนะครับนั่นถามว่าเราคงสู้อะไรกับกรรมต่างไม่ได้เพราะเนี่ยที่ผมให้ท่านดูเด็ดชัดไม่เห็นนั่นตรงนี้ครับลูกศรผมนะลูกศรลมถึงยากมารุนแรงมากๆเลยครับเส้นไหนเย็บก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับมีปัญหาเยอะต
ส่วนด้านนี้ครับก็พลังงานเข้ามาโลกเหมือนเดิมรุนแรงมากๆคืออย่างของเสมอวันนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเยอะแต่ปรากฏว่าสนามแม่เหล็กโลกมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมีพายุสุริยะเข้ามาเยอะ ท่านดูนะโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณนี้ครับบริเวณเบงกอลกับบริเวณอันดามันจะเห็นว่าตกกระทบประจำเลยตรงนี้ตกประจำเลยมันต้องมีแรงบางอย่างนะครับทำวิทยาการจับกับด้านล่างดูองค์การนาซานะครับบอกว่าลมสุริยะมีแค่500กิโลเมตรต่อวินาทีลม500กว่าแต่ทำไมเกิดมีมวลมหาศาลด้านบนนะครับทั้งขั้วโลกเหนือทั้งขั้วโลกใต้คาดการณ์แล้วว่านะครับลมที่มาจากหลุมดำสองหลุมนี้จะมาถึงโลกตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเนี่ยหลุมดำสองหลุมนี้จะมาถึงโลกนั้นหลุมดำสองหลุมนี้ยังปล่อยพลังงานออกมาเรื่อยๆนั้นไม่ใช่ว่าวันที่หนึ่งมันจะจบแล้วต่อไปแล้ววันนี้30จะระเบิดอันดับ M1 ออกมาก็ตรงอย่างโลกแน่นอนคือตรงนี้โลกเอียงไปเอียงมามันหลบไม่พ้นแน่นอนครับมันโดนไปอย่างเต็มๆเลยงั้นวันที่3ก็ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไหนณตอนนี้เรารู้ว่าแผ่นดินไหวหลายพื้นที่เยอะมากๆเลยพายุฝนตกต่างๆอย่างที่เขตปัตตานีเจริญเนี่ยนะครับปรากฏว่าตกหนักมากตกประมาณ10-20นาทีนะครับแล้วก็แดดออกแจ๋เลยก็ดูมันฝนหยุดแล้วแต่ปริมาณน้ำฝนกับเม็ดฝนที่ตกประมาณ20นาทีเนี่ยน้ำมหาศาลหลายพื้นที่ที่ท่านบอกมานะครับมีฝนตกบ้างที่อยู่ตอนที่ขอนแก่นเนี่ยก็ชี้ชัดว่าปริมาณน้ำมันเยอะดูว่าฝนตกน้อยทำไมน้ำเยอะความอิดตัวดินมันมีเยอะนะครับเยอะพอสมควรแล้วก็เรื่องของสงครามเน้นย้ำนะมันโตมานะครับคุณมีเงินซื้อทองก็ซื้อทองไปถ้าคุณไม่มีทรัพย์ก็ไม่มีต้องบอกว่าผมไม่อยากรับปัญหาใครแล้วนะครับผมต้องจะบอกถ้าทำแล้วก็ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องมาชุบชันผมไม่ต้องมาแหลไปผมนะฮะแค่นั้นเองเตือนเพื่อหวังดีถ้าคุณทำได้นะครับถ้าคุณก็ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัวเองตรงนี้ก็มีปริยาเป็นปกตินะครับบางอย่างเข้ามาทางด้านนี้นะซึ่งมันสอดคล้องกันว่าพลังงานส่วนหนึ่งเนี่ยทิศทางตรงนี้เข้ามากระทบโลกเราหลายอย่างเกิดขึ้นหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความคิดเรื่องของสมองบอกได้เลยว่าช่วงตุลานี้ทั้งก้อนนี้และก้อนใหม่ที่จะมาเนี่ยมันจะส่งคลื่นขนาดไฟฟ้ามีการกระทบทางสมองคิดสั้นหงุดหงิดหงุดหงิดพูดง่ายโกรธง่ายโง่ง่ายแต่จะฉับพลันครับจะมีการทะเลาะกันมีการปะทะกันรุนแรงสูงทั่วโลกนะไม่ใช่แต่ประเทศไทยรับรองนะครับเพราะมันกวนสมองเลยนั้นคนมันก็เลยหน่อยง่ายคนไม่เคยกดก็โกรธคนที่เคยกดมันยิ่งกดหนักเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของหัวใจสมองรักษาร่างกายดีๆปัญหามีเยอะแน่นอนเรื่องของพายุอย่างที่บอกว่ายังเห็นอยู่ตลอดแนวเนี่ยที่ตลอดเนี่ยเพราะว่าเส้นมันอาจจะเล็กเนี่ยแต่ถ้าดูร่องความกดอากาศมันยาวมาตรงนี้เมื่อมันยาวมาไปแบบเนี้ยมันก็ดูดพลังงานไปแน่นอนที่ทางนี้มันจะมีฝนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของพายุเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในของภาษาไทยเนี่ยก็ใช้คำว่าพายุเหมือนกันครับอย่างเช่นพายุโนรูใช่ไหมครับขึ้นฝั่งที่เป็นดันๆนั้นปั๊บลดความรุนแรงจากใต้ฝุ่น depression แต่จริงลด depression จริงเนี่ยประมาณที่บริษัทนี้นะครับงั้นยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องประเด็นคือว่าฝนตกน้ำท่วมเกิดความเสียหายฝนตกน้ำท่วมเกิดความเสียหายการจะเตือนคนให้เตือนอย่างไรเตือนให้ระวังใช่ไหมครับเขาให้ระวังเท่านั้นเอง
ถ้าท่านไม่ระวังถ้าท่านคิดว่าน้ำไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรถ้าท่านคิดว่ามันไม่เดือดร้อนท่านก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ถ้าท่านคิดว่าตรงนี้ไร้สาระก็ไม่เป็นไรก็เลือกติดตามเท่านั้นเองนะครับก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆก่อนคุณเพียดาปลายยักษ์ขอบคุณมากครับคุณพลพลจังหวัดเชียงรายนะครับคุณดีผมดอนเมืองฝนตกไม่มากตกหยุดมีแดดบ้างไม่มีบ้างอากาศเย็นสบายดีวันนับขำคุณวัฒนาสังคมหนองคายชัดเจนท่านรัศมีคุณชูชีพสวัสดีครับคุณพิมมี่โคราชวันนี้เช้าแดดอ่อนๆช่วงบ่ายฝนตกปล่อยช่วงเย็นฟ้ามืดมากหนูจะตกใจแต่ไม่ตกฮะดูนะครับภูเก็ตฝนตกลมแรงตกเว้นช่วงทั้งวันอากาศเย็นปกตินะครับท่านทั้งหลายก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณพิการโดยตัวท่านเองแล้วนะครับผมบอกว่าในสุดท้ายนี้เนี่ยไม่มีใครจะเตือนได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเองและผมก็ขอย้ำว่านะครับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่เราไม่พูดถึงเรื่องของดาวโหราศาสตร์เราพูดเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ที่มีการเหนี่ยวนำนะครับส่วนหนึ่งจากดาวพฤหัสส่วนหนึ่งจากดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์อยู่บนต่อโลกเหมือนกันเนี่ยเรื่องของสงครามเรื่องของดาวคานอีกจุดหนึ่งจะบอกว่าจะเกิดความขัดแย้งรุนแรงเพราะคลื่นต่างๆเหล่านี้นะครับตัวแนวสายที่มาจากดาวเสาร์ดาวพฤหัสมีผลกระทบการทางฉากดาวคานหรือถ้าเราเรียนตรีโกณมาจะทราบว่ามุมตกมุมกระทบประมาณนี้นะครับงั้นความขัดแย้งการหุนหันพันแล่นเยอะนะครับที่บอกว่าคือเมื่อสมองมีการรบกวนมันเครียดงั้นมันก็พยายามตัดสินใจด้วยความรวดเร็วพอรวดเร็วปั๊บโดยไม่ยังคิดความเสียหายจะเกิดขึ้นในวงกว้างหลากหลายพื้นที่นะครับมีอะไรที่คืบหน้านะครับไม่ชอบมาปรากฏก็จะบอกท่านอีกครั้งหนึ่งแต่ในวันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าด้านหลังนี่มันมาแรงจริงๆนะครับมาแรงกว่าด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นรอบๆแต่ตรงนี้อินเตอร์สเตลล่านี่มาเยอะมาแรงจากไทรโคลัมครับจากดาวเนปานด้วยตัวโปรตอนซิตี้มาเยอะไปหมดเลยเพรสเชอร์ที่ทั้งโลกเลยตอนนี้นะเพรสเชอร์มาเยอะนั่นคือการปวดหัวเป็นหัวขึ้นแจ้งเย็นหรือการไม่สบายใจไม่สบายกายก็เป็นเพราะตัวคลื่นสนามไฟฟ้าที่มันเข้ามาตรงบริเวณนี้ทั่วทั้งโลกอันนี้แน่ก็เพิ่มนะครับมีความรุนแรงนะครับชัดเจนแต่ประเด็นที่เขาบอกว่ามาจากดวงอาทิตย์เดี๋ยวเราดูปั๊บเห็นนะฮะนิดเดียวเลยครับดวงอาทิตย์นิดเดียวเองและเป็นคลื่นด้วยส่วนหนึ่งจริงๆแล้วด้วยนะครับมาจากด้านหลังตรงนี้นั้นการที่นาซาบอกว่าจะมีพายุสนามแม่เหล็กมาจากหลุมดำสองหลุมตรงนี้ถ้าแบบพูดแบบบ้านๆคือว่าหลุมดำสองหลุมนี้ใช่ครับมีลมระยะแรงประทะโลกแต่เป็นตัวหลอกดีคอยให้เราคิดว่ามาจากตรงนี้โดยที่ไม่มองว่าที่แท้จริงปั๊บจริงนะครับนี่ครับมาจากตรงนี้เห็นไหมด้านหลังรุนแรงลูกศรที่ชัดว่าพุ่งอย่างโลภจากด้านหลังด้านหน้าไม่เท่าไหร่นะฮะเช่น IMF ตรงนี้มันตรงอีกนะครับมีความแดงด้านนอกเวลาเบี้ยวมันไม่มีแต่เวลามันหดตัวมาใกล้หดจนดาวทีมากๆเลยเวลาพิกาธันวาก็ประมาณ3เดือนนะครับอย่างที่บอกตุลาคมนี้อาจจะไม่ค่อยได้ออกอากาศเท่าไหร่นักเพราะว่าถ้าร่างกายไม่ไหวก็คือไม่ไหวเพราะว่าต้องเล่นงานในโครงการหมู่บ้านของสมาชิกนะครับหมู่บ้านปลอดภัยเดี๋ยวต้องทำให้เรียบร้อยให้อยู่กันยาวๆเพราะว่าอนาคตทุกคนอยู่แถวนี้กันที่ติดตามกันมาอยู่กันยาวนะครับอยู่กันยาวนั้นทำอย่างไรให้กลุ่มนี้รอดปลอดภัยแล้วก็มีกำลังช่วยเหลือคนที่ไม่รู้โดยเนี่ยจริงๆต่างๆด้วยเพราะ
เราคนเดียวกลุ่มเดียว10กลุ่ม50กลุ่มเนี่ยต้องพึ่งพากันละกันนะครับรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายนี่คือสโลแกนนะครับ Together We Strong มีขออนุญาตจบที่นะครับสวัสดีครับ